คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่าเงินจาร์ดของเมียนมานะคะร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะสํานักข่าว AFP รายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาว่าค่าเงินจาร์ดร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่7,500าจาร์ดหรือราวๆ1 2 1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจากก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่5,000จาร์ดหรือว่าราวๆ80บาทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่มีรายงานนะคะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาพิมพ์เงินจาดเพื่อเพิ่มพยุงค่าเงินค่ะ และถึงแม้ว่าค่าเงินจาร์ดนะคะจะฟื้นตัวขึ้นมาถึง6,000จาร์ดต,ต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดมืดขณะที่อัตราการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางเมียนมาอยู่ที่2,100จาร์ดหรือว่าราวๆ33บาทและอัตราซื้อขายออนไลน์อยู่ที่3,400จาร์ดหรือราวๆ55บาทแต่ราคาของสินค้าก็ยังไม่คงลดลงค่ะ ขณะที่แม่บ้านวัย27ปีจากกรุงเนบิดอเมืองหลวงของประเทศนะคะกล่าวว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวอยู่ที่ราวๆ25,000จาจารต์ต่อสัปดาห์ค่ะแต่ว่าขณะนี้อยู่ที่ราวๆ40,000จจาร์ซึ่งหลังจากตลาดชายแดนมีแนวโน้มไปได้ด้วยดีก็ต้องเผชิญกับความรุนแรงหลังรัฐประหารที่จุดชนวนให้นักลงทุนหนีออกจากประเทศแล้วก็การคว่ำบาตจากชาติตะวันตกค่ะ ด้านธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะก็ระบุว่าความยากจนในเมียนมาแพร่หลายมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆในรอบ6ปีที่ผ่านมาและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็น่าจะยังอยู่ที่100ร้อยละหนึ่งในปีงบประมาณปัจจุบันโดยนายเดวิดมาทิสันนักวิเคราะห์ของ World Bank กล่าวว่ามันเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจและการตัดสินใจของรัฐบาลร้อเเซ์ค่ะ ทางด้านรัฐบาลแห่งชาตินะคะซึ่งประกอบด้วยอดีตสมาชิกรัฐสภาและฝ่ายคา้านที่ต่อต้านการรัฐประหารออกมาวิจารณ์ว่ากองทัพไม่มีแผนการที่เหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจปัจจุบันพวกเขาไม่มีระบบใดๆและกำลังพิมพ์เงินจัดเพิ่มซึ่งถือว่าเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับเงินเฟ้อและสร้างวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนคะ่ะ